สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีรีส์นายไฟอาร์มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นนะครับปลอกลดแสงนะครับว่ามันมีกี่แบบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆหลายคนนะครับใช้ปืนไม่ว่าจะเป็น SMG นะครับ PCC ไปจนถึงไรเฟิลนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตรงปลายลำกล้องนะครับเขาก็จะให้ปลอกลดแสงมานะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันว่าปลอกลดแสงเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับก็ปลอกลดแสงเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าคือปลอกลดแสงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flash hider นะครับหรือตัวที่เอาไว้ซ่อนแฟลชนะครับก็คือเพื่อลดแสงวาบนะครับเวลายิงซึ่งปลอกลดแสงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอดีตสงครามโลก M16 สงครามเวียดนามถูกไหมครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบ burst cage นะครับเพื่อให้แก๊สมันออกทุกที่ทุกทางนะครับเพื่อลดไม่ให้แก๊สนั้นอ่ะมันติดไฟพอมันไม่ติดไฟเนี่ยเวลาเรายิงตอนกลางคืนหรือว่าพลทหารนะครับทหารเวลาเขาไปรบเนี่ยเขายิงตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่เผยจุดที่ตัวเองซุ่มยิงอยู่นะครับก็เป็นข้อดีเป็นประโยชน์ของปลอกลดแสงนะครับทีนี้ยุคหลังปลอกลดแสงก็พัฒนาเป็นแบบ A2 นะครับแทนที่จะมีรูทุกด้านเขาก็จะมีรูแค่ด้านบนด้านเดียวนะครับเพื่อให้แก๊สเวลามันออกมันก็ออกด้านบนช่วยเหมือนช่วยดันนิดนึงให้เวลาเรายิงเนี่ยรีคอยล์ของปืนก็จะสะบัดขึ้นนิดนึงนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีแก๊สมาช่วยดันนะครับก็ช่วยลดแรงรีคอยล์นิดนึงก็จะเป็น burst cage แบบ A2 นะครับเป็น flash hider ทีนี้มันก็จะมีปลอกลดแสงอีกแบบนึงเขาเรียกว่า muzzle brake ครับ muzzle brake เนี่ยโดยหลักการนะครับก็คือเป็นท่อออกไปอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็เป็นรูด้านข้างเพื่อเวลายิงแล้วแก๊สเนี่ยแทนที่จะพุ่งออกไปด้านหน้ามันจะพุ่งย้อนกลับมานะครับเพื่อเป็นเหมือนเจ็ตนะครับช่วยต้านแรงรีคอยนะครับ muzzle brake เนี่ยดีๆนะครับสามารถลดแรงรีคอยได้ 50-80% เลยนะครับลองคิดดูสิครับถ้าเราใส่ muzzle brake เนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยแรงรีคอยหายไป 60-70% เท่ากับปืนนั้นแทบจะไม่มีรีคอยเลยถูกไหมครับแล้วถามว่าอ้าวอย่างนี้ก็ใส่ muzzle brake สิมันก็ดีกว่าชัดๆมันช่วยลดแรงรีคอยใช่ครับแต่ว่า muzzle brake เนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่2 อย่างครับอย่างแรกคือแสงมันจะเกิดแฟลชเยอะกว่าการใช้ปลอกลดแสงแบบแฟลชไฮเดอร์นะครับเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยแก๊สมันอั้นมันเป่าออกมาทางเนี้ยมันจะเกิดแสงทำให้ไม่ค่อยนิยมในทางสงครามนะครับเพราะว่า 5.56 หรือ 7.62 เนี่ย 5.56 เนี่ยแรงรีคอยน้อยมากอยู่แล้วเราแทบจะไม่ต้องใช้ muzzle brake เลยแต่ว่าถ้าปืนอื่นที่เป็นคาลิเบอร์ที่สูงขึ้นอย่าง 7.62 เนี่ยการยิงโดยใช้ muzzle brake เนี่ยก็จะช่วยลดแรงรีคอยนะครับนอกจากแสงเสียงจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าถ้าใช้ muzzle brake เนี่ยเสียงดังกว่าเยอะเลยครับแม้ว่าจะเป็นกระสุนขนาดเดียวกันนะครับ muzzle brake เสียงดังมากครับแล้วนอกจากเสียงแล้ว3แก๊สที่เป่าย้อนมานะครับแล้วแต่ดีไซน์บางดีไซน์เป็นแก๊สออก90องศานะครับออกด้านข้างบางดีไซน์มุมแคบกว่านะครับเป่าเฉียงด้านข้างผู้ยิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ยิงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีลมมาแต่เพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างเนี่ยบ่นแน่นอนแก๊สมันเป่าหน้าเขาถ้าเขาวางของวางของเนี่ยมันเป่ากระเด็นเลยนะครับไปยืนเรียงกัน3คนเนี่ยคนตรงกลางใช้ muzzle brake นะครับยิงเนี่ยเพื่อน2คนข้างๆเนี่ยบ่นแน่นอนอันนี้ก็ถึงเป็นข้อเสียของ muzzle brake นะครับยิ่งลำกล้องสั้นๆ นะครับลำกล้อง 10.5 ลำกล้องยิ่งสั้นเนี่ยเสียงยิ่งดังแก๊สยิ่งแรงรับรองเพื่อนไม่ครบนะครับก็โอเคนะครับกับปลอกลดแสงแบบ flash hider กับ muzzle brake นะครับภาษาไทยผมเข้าใจว่ามีคำว่าปลอกลดแสงคำเดียวภาษาอังกฤษเขาแยกกันก็คือ flash hider แล้วก็ muzzle brake นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือคอมเพนเซเตอร์นะครับคอมเพนเซเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในปืนลูกซองหรือปืนสั้นนะครับถ้าท่านเห็นปืน
โอเพ่นนะครับเวลายิงเนี่ยแก๊สเป่าขึ้นข้างบนอ่ะอันนั้นคือคอมเพนเซเตอร์ครับโดยหลักการคือเวลาปืนยิงเนี่ยมันมีรีคอยล์ถูกไหมครับถึงจะเป็น AR ก็ตามยิงแล้วมันก็จะมีรีคอยล์ตัวคอมเนี่ยคือไดเรกให้แก๊สเนี่ยเป่าขึ้นข้างบนเพื่อกดลำกล้องปืนเอาไว้นะครับซึ่งต่างกับมัสเซิลเบรกมัสเซิลเบรกจะพ่นมาเพื่อต้านแรงรีคอยล์แต่ว่าคอมเนี่ยคือลดการยกของลำกล้องนะครับก็จะเป็นคอมเพนเซเตอร์เพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3แบบทีนี้ถ้าเป็นไรเฟิลเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ปืนที่เป็น9มม.อย่าง SMG อย่าง MPX CMG หรืออังสตัดนะครับลำเนื่องจากกฎหมายบ้านเราเนี่ยลำกล้องปืนสั้นเนี่ยจะต้องยาวไม่เกิน160มม.นะครับหรือประมาณ 6.29 นิ้วเพราะฉะนั้นปืนส่วนใหญ่ของเราเนี่ย 4.5 5.5 หรือ6นิ้วแค่นั้นเดิมอ่ะเขาก็จะใส่ปลอกลดแสงมาให้ถ้าเพื่อนๆใช้สั้นๆจากลำกล้องเดิมสามารถใช้ปลอกลดแสง muzzle brake ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปต่อลำกล้องให้มันยาวขึ้นโดยใช้ท่อหลอกท่อหลอกเนี่ยมันจะใหญ่กว่ารูลำกล้องนะครับเพื่อเป็นท่อหลอกถูกไหมครับมันไม่มีเกลียวมันจะเป็นท่อกลวงๆที่ใหญ่กว่ารูลำกล้องเพื่อให้กระสุนผ่านทีนี้เนี่ยปัญหาคือตรงปลายเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถใส่ปลอกลดแสงหรือ muzzle brakeปกติได้เพราะว่านึกถึงลำกล้องมานะครับขยายขนาดแล้วก็เพื่อนก็ไปใส่ปลอกลดแสงหรือไปใส่มัสเซิลเบรกที่มันขนาดกลับมาเล็กเป็น9มม.เหมือนเดิมสมมุติแก๊สที่มันวิ่งอยู่ในท่อหลอกแล้วไปเจอปลอกลดแสงเนี่ยจะทำให้กลุ่มไม่ค่อยแม่นครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าปอกท่อหลอกเนี่ยเขาไม่ต่อขยายใหญ่เป็นแบบเป็นเหมือนหมูยาวออกไปเลยก็จะเป็นท่อหลอกแล้วก็ปลายก็จะเป็นปอกลดแสงหลอกนะครับยกเว้นว่าเพื่อนๆไปเอาปอกลดแสงเนี่ยไปแก้ไขไปทำรูให้มันใหญ่ขึ้นกว่า9มม.เนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาต่อกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมไปยิงให้ดูนะครับระหว่างแฟลชไฮเดอร์กับมัสเซิลเบรกนะครับ